องค์การอนามัยโลกเผยเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ที่พบทั่วโลกเป็นสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นแพร่เชื้อได้มากกว่าและกำลังแทนที่ไวรัสอื่นๆโดยปัจจุบันพบโควิดสายพันธุ์เดลต้าในกว่า185ประเทศทั่วโลกพระเลขาเจ้าอาวาสวัดท่าพุราชบำรุงเผยการปิดศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องรอคำสั่งแจ้งยกเลิกจากสาธารณสุขเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนื่องจากศูนย์ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาชุดปฏิบัติการพาลีปราบยาเร่งติดตามยึดอายัดทรัพย์สินกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคอีสานเหนือกลางและกรุงเทพเผยผลตรวจสอบย้อนหลัง9ปีพบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของผู้ต้องสงสัยบุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่นจนถึงปัจจุบันรวมกว่า 2,500 ล้านบาทกสทช.สั่งโอเปอเรเตอร์บล็อก SMS หลอกลวงพนันออนไลน์ลามกอนาจารเตรียมนำเนื้อหา SMS หลอกลวงชื่อผู้ส่งรวมถึงตัวอย่างข้อความเว็บพนันสินเชื่อออนไลน์เนื้อหาลามกอนาจารเผยแพร่บนเว็บไซต์กสทช.เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบป้องกันการถูกหลอกลวงและถูกแฮกข้อมูลฟอบยกให้พระนครศรีอยุธยาเป็น1ใน50สุดยอดจุดหมายปลายทางของโลกและเป็น1ใน8แห่งของทวีปเอเชียที่ควรท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายโดยให้เหตุผลพระนครศรีอยุธยาคือเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงทศวรรษ1700เป็นแหล่งโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์เก่าแก่สามารถย้อนอดีตไปถึงปีค.ศ. 1350